ตะกร้อสาวไทยทีม4คนฟาดเก็บชัย2นัดรวดทะลุตัดเชือก4เกมตะกร้อสาวไทยสุดแกร่งทีม4คนฟาดปราบมาเลเซียและกัมพูชาแบบสบายๆทะยานผ่านเข้าไปยืนรอในรอบรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้วการแข่งขันตะกร้อ4เกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่15พฤษภาคม2566เป็นการชิงชัยในประเภททีม4คนหญิงรอบแรกแบ่งกลุ่มซึ่งไทยอยู่ร่วมสายกับมาเลเซียและกัมพูชาโดยไทยมีโปรแกรมลงสนามในรอบแรกทั้ง2นัดนัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยที่ประกอบด้วยมัสยาดวงศรีวิภาดาจิตพรวนสมฤดีปรือปรักพฤกษามณีวงศ์และมีมลิกาบุญเทศและสิรินันท์เขียวปักเป็นสำรองพบกับมาเลเซียผลปรากฏว่าสาวไทยออกมาอาศัยการเล่นและชั้นเพลงฟาดและลูกเสิร์ฟทีเด็ดขาดกว่าต้อนเอาชนะสาวเสือเหลืองไปได้แบบสบาย 2-0 เซต 21-8 21-13 เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จมานัดที่2ทีมไทยปรับทัพเล็กน้อยส่งมัสยาดวงศรีวิภาดาจิตพรวนสมฤดีปรือปรักมัลลิกาบุญเทศและมีสิรินันท์เขียวปักพฤกษามณีวงศ์เป็นสำรองโดยเกมคู่นี้สาวไทยเหนือชั้นกว่ากัมพูชาลายขุมฟาดต้อนเอาชนะกัมพูชาไปได้แบบสบาย 2-0 เซต 21-10 21-4 พร้อมเก็บชัย2รวดในรอบแรกทะยานผ่านเข้ายืนรอในรองชนะเลิศสำเร็จสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศทีม4คนหญิงจะแข่งขันในวันที่16พฤษภาคม2566เวลา10นาฬิกา อมสกาวใจเชื่อทุกสนามแข่งขันคือคู่แข่งไม่ใช่ศัตรูดีใจที่สุดที่ประชาชนชนะหลังจากที่เมื่อคืนนี้วันที่14พฤษภาคมออมสกาวใจภูลสวัสดิ์ผู้สมัครส.ส.กทม.เขต13เขตบึงกุ่มยกเว้นแขวงคลองกุ่มเขตลาดพร้าวยกเว้นแขวงจระเข้บัวพรรคเพื่อไทยเบอร์4โพสต์ภาพข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากที่รู้ผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการยอมรับความพ่ายแพ้ชี้เป็นประสบการณ์สำคัญจะพยายามให้มากขึ้นพร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกตนและพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าออมยอมรับความพ่ายแพ้ค่ะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในชีวิตออมจะพยายามให้มากขึ้นและมากขึ้นอีกเพื่อวันหนึ่งออมจะชนะขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงกราบขอบพระคุณจากใจด้วยความเคารพประชาชนอย่างสูงแปะแคปชั่นฝ่ายประชาธิปไตยชนะตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่15พฤษภาคมออมเคลื่อนไหวไอจีส่วนตัวอีกครั้งโดยโพสต์ภาพที่มีข้อความเขียนว่าในทุกการแข่งขันจะมีผู้ชนะและผู้แพ้ในสนามการแข่งขันเราคือคู่แข่งไม่ใช่ศัตรูออมขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกท่านจากใจแต่สิ่งที่ดีใจที่สุดคือประชาชนชนะพร้อมแคปชั่นว่าคิดถึงรอยยิ้มทุกรอยยิ้มของประชาชนทุกท่านที่ให้ออมนะคะท่ามกลางคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจและชื่นชมอย่างมากมายขอบคุณภาพไอจีมุมซากาโอใจสัวปิยชาติว่าที่ส.ส.ก้าวไกลสักการะย่าโมหลังล้มแชมป์4สมัยแบบหักปากกาเซียนเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีวันที่15พฤษภาคม66ที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีย่าโมนครราชสีมานายปิยชาติหรือสัวรุฑพรวสินว่าที่ส.ส.เขต2จังหวัดนครราชสีมาพรรคก้าวไกลเดินทางมากราบไหว้สักการะเท้าสุรนารีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังทราบผลรวมคะแนนเลือกตั้งสามารถล้มแชมป์4สมัยนายวัชรพลโตมรศักดิ์จากพรรคชาติพัฒนากล้าแบบหักปากกาเซียนและทุกโพสำนักนายปิยชาติหรือซัวเปิดเผยว่าขอขอบคุณพี่น้องประชาชนเขต2ที่ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามกว่า 80% รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่มอบโอกาสให้ความไว้วางใจตนพร้อมอาสาขอทำหน้าเป็นปากเป็นเสียงให้กับท้องถิ่นจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดทั้งนี้ไม่เคยหวั่นไหวแม้มีคำสบประมาทเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานตนและพรรคก้าวไกลพร้อมทำงานร่วมกับส.ส.ทุกพรรคทั้ง16เขตเพื่อพัฒนาโคราชให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยการเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งทิธาขอบคุณโพมติชนเดลีนิวส์ยกให้เป็นโพแม่นสุดตรงกับมติมหาชนทิธาขอบคุณโพมติชนเอ็กซ์เดลีนิวส์ผลสำรวจสุดแม่นน่าชื่นชมทำตามกระบวนการหลักวิชาทำโพและสถิติถือว่าน่าสนใจมากเมื่อวันที่15พฤษภาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลกล่าวถึงโพมติชนเอ็กซ์เดลินิวส์เป็นโพเดียวที่ผลสำรวจทั้งสองครั้งยกให้ตนและพรรคก้าวไกลชนะทั้งสองครั้งว่าสวัสดีเพื่อนๆสื่อมวลชนและผู้อ่านของหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ตนอยากจะขอขอบคุณสำหรับโพที่ได้ทำไว้ทั้งนี้เมื่อทีมงานกองอำนวยการเลือกตั้งศึกษาของพรรคก้าวไกลศึกษาดูแล้วว่าผลการเลือกตั้งตรงกับผลโพใดมากที่สุดก็พบว่าเป็นโพของเดลินิวส์และมติชนจึงขอแสดงความขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมทำโพด้วยกันซึ่งกระบวนการหลักวิชาทำโพและสถิติถือว่าน่าสนใจมากกว่าทำอย่างไรให้มติมหาชนกับตัวเลขโพออกมาตรงกันให้มากที่สุดและแสดงความชื่นชมมาณที่นี้ด้วยทำความรู้จักพรรคเป็นธรรมหลังพิธาประกาศจับมือตั้งรัฐบาล309เสียงทำความรู้จักพรรคการเมืองที่น่าจับตามองพรรคเป็นธรรมหลังพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลประกาศจับมือตั้งรัฐบาล309เสียงวันนี้วันที่15พฤษภาคม66เมื่อเวลา12นาฬิกาหลังนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้รับความไว้วางใจอย่างล้นหลามจากประชาชนทั้งประเทศชนะเลือกตั้งเป็นอันกับหนึ่งจึงออกแถลงอย่างเป็นทางการว่าพรรคก้าวไกลพร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่อไปโดยพิธาประกาศจับมือ5พรรคฝ่ายค้านเดิมได้แก่ก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทย308เสียงบวก1พรรคเป็นธรรมรวมเป็น309เสียงสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากพิธาประกาศตั้งรัฐบาล309เสียงขั้วฝ่ายค้านเดิมไม่กังวลวย้ำยึดชันธรรมติทำความรู้จักอีกหนึ่งพรรคการเมืองที่น่าจับตามองสำหรับพรรคเป็นธรรมโดยมีรายชื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งส.ส.แบ่งเขตและส.ส.บัญชีรายชื่อสำหรับส.ส.เขตนำทีมโดยด็อกเตอร์ปิติพงษ์เต็มเจริญรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคลงสมัครเขต31ทวีวัฒนาตลิ่งชันได้เบอร์10ตามมาด้วยนายกนวีสืบแสงตำแหน่งเลขาธิการพรรคลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับ1ได้เบอร์3ด็อกเตอร์ปิติพงษ์เต็มเจริญภาพประกอบด็อกเตอร์ปิติพงษ์เต็มเจริญกันนวีสืบแสงภาพประกอบกันนวีสืบแสงมีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบ่งเป็นส.ส.เขต11คนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร3เขตนราธิวาส1เขตปัตตานี4เขตยะลา3เขตรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ9คนได้แก่นายกนวีสืบแสงนายพิสุทธิ์จำเริญรวยนางสาวสุรัยยาวาหะ
นายบุญธรอุปนันท์นางเข็มมาสีทิว่าที่ร้อยตรีสุกิจน้อมสิรินายสารีฟูดดีนสามะนายซามีสเอเต้และนายพงธารินบุตรทองนโยบายพักเป็นธรรมยุบการปกครองส่วนภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสร้างงานสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้สร้างสันติภาพในปาตานียกเลิกกฎหมายพิเศษทุกฉบับที่ใช้ในปาตานีแก้ไขกฎหมายความมั่นคงร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปกองทัพถอนทหารออกจากพื้นที่ปาตานียกเลิกการเกณฑ์ทหารยุบสอบตและกอรมนสร้างรัฐสวัสดิการทั่วหน้าเบี้ยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเรียนฟรีมีเงินอุดหนุนล้างหนี้กยศเพิ่มเบี้ยคนชราและพิการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าปฏิรูปที่ดินเก็บภาษีทรัพย์สินและมรดกขนส่งสาธารณะทั่วจังหวัดราคาถูกค่าน้ำค่าไฟในครัวเรือน300บาทแรกฟรีโดยจากผลการเลือกตั้ง2566ไม่เป็นทางการล่าสุดคะแนนบัญชีรายชื่อนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.กล่าวว่าพรรคเป็นธรรม 181,517 คะแนนได้เก้าอี้หนึ่งที่นั่งซึ่งกนวีสืบแสงพร้อมเป็นตัวแทนกล่าวขอขอบคุณพี่น้องชาวปาตานีและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่เลือกพรรคเป็นธรรมที่มาโหวต62พรรคเป็นธรรมแฟร์ปาร์ตี้